จะมาทบทวนเพลงพยัญชนะไทยเอาละค่ะคุณครูให้เด็กๆดูว่าเดี๋ยวเราจะทบทวนพยัญชนะวันนี้ใครเขียนไม่ตัวบรรจงแจกรางวัลใครเขียนสวยก็มีรางวัลอุ๊ยรางวัลอะไรนะสำหรับคนเขียนรีบร้อนแล้วรางวัลอะไรเอ่ยสำหรับคนเขียนสวยไปลองคิดดูนะคะคุณครูปลายทางช่วยตอบมาด้วยว่าให้รางวัลเป็นอะไรดีดูตามนะคะเพลงพยัญชนะไทยน้องอะไรคะดูด้วยค่ะอ่านเองค่ะหนึ่งสองสามท่องได้ง่ายยังไม่ร้องค่ะอ่านก่อนง่ายกอเอ๋ยกอไก่พระยัญชนะไทยท่องง่ายสบาย44ตัวเดี๋ยวใครไม่อ้าปากอ่านมีรางวัลอีกแล้วค่ะอุ๊ยทำไมวันนี้รางวัลมาเยอะจังเลยเป็นอะไรดีคะคุณครูปลายทางมาพวกเรามาบอกแล้วว่าง่ายแค่เยี่ยมมากเลยรุ่งรัดกับใครนะคะคะดูด้วยสิลูกจะได้จำได้ตัวเองท่องกอไก่ถึงหอนกฮูกได้หรือเปล่าตัวเองต้องได้ไหมคะสบายมากหมูอยู่แล้วเรามาท่องพร้อมกันเลยเดี๋ยวให้ท่องบทอักขยันฝนตกแดดออกด้วยดีมั้งพร้อมกันค่ะเอาใหม่ค่ะคอระฆังข้างฝาไม่ใช่ข้างขวานะคะข้างฝาออกเสียงให้ถูกต้องด้วยตรงคอระฆังเอาใหม่ค่ะคอระฆังข้างฝาโอ้ใจข้าขอที่ในดังขอทางที่
ยอดเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะคึกคักยอยักษ์เที่ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงตายราวก็แหวนลงยาสอสาราเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวคะนองหอหีบใส่ผ้ารอจุราท่าพยออ่างเนืองนอหอนกพูตาโตโตจำได้ไหมคะจำได้ท่องได้ท่องได้ท่องได้ไหมคะได้ง่าย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 กอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่พยัญชนะไทยพยัญชนะไทยท่องง่ายๆสบายสบายสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวจำได้หรือยังคะจำได้หรือยังคะถ้าจำได้ไหนลองร้องเป็นเพลงให้ครูฟังหน่อยสิคะโดยไม่ต้องดูเนื้ออ่ะเอาใหม่ค่ะให้พร้อมๆกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะง่ายๆจริงไหมพร้อมแล้วง่ายๆจริงไหมเอ่ยเตรียมคุณครูไม่ดูเนื้อดีไหมดูซิใครจะท่องทันค่ะยันชนะไทยท่องง่ายง่ายสบายสบาย44ตัวมาพวกเรามาตั้งตัวให้ดีนะคะขอไข่ในเราขอขวดเอานาคนครึ่งครับขอรักต่อชิงตีดังต่อช้างยิ่งนี้ต่อโซ่รามทิศต่อเชื่อคู่กันย่อยโซพาดอชาดาสวนต่อพาทักขอนางมึงก่อนนะคะนอนอินไม่ดอเด็ดต้องมนต์ก็เท่าละขอถุงแบบคนขอทหารอดทนข
อทองทอนิยมนอนูควักไวนอนหอยหีบใส่ผ้าลอจุราข้าพยอพออ่างเลื่องนองหอนกอุตาโตโตเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะ44ตัวแบ่งออกเป็นกี่หมู่3หมู่อักษร3 0 5อักษรกลางมีกี่ตัว9อักษรสูง14ตัวอักษรต่ำ24ตัวอ้าวไปฝึกอ่านกันเลยค่ะอ่านพยัญชนะในพยัญชนะอะไรเอ่ยอักษรกลางสูงต่ำกลางสูงอักษรกลางสูงต่ำตอบหมดเลยเอานักเรียนไปปลายทางคะคอควายอยู่ในอักษรต่ำอักษรต่ำค่ะต่อไปตัวอะไรคะสี่ตัวนี้อยู่ในอักษรตามค่ะจำด้วยสิคะอ้าวใครเอ่ยที่ยังไม่ออกเสียงได้ตอบผิดหมดเลยจำไม่ได้เลยว่าพยัญชนะตัวไหนอยู่ในอักษรอะไรภควัตจำไม่ได้แล้วต้องมองลูกต่อไปอักษรเหล่านี้มีกี่ตัวเอ่ย16ตัวนี้อยู่ในอักษรอักษรตามจริงๆมีอยู่กี่ตัวพีทครบหรือยังยังไม่ครบดูต่อไปพอสัมภาวอยู่ในอักษรครบ24ตัวหรือยังคะครบครบแล้วฉะนั้นอักษร24ตัวนี้อยู่ในอักษรต่ำนั่นเองอักษรต่ำผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง3 4
กี่เสียง3เสียงพื้นฐานเสียงของอักษรต่ำไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ในเสียงเสียงสามัญวรรณยุกต์เอกเสียงโทวรรณยุกต์โทเสียงจำด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าเด็กๆห่วงปรึกษากันนิดเดียวจำพยัญชนะไม่ได้เอาแล้ววันนี้ครูยังไม่ทดสอบให้เขียนพยัญชนะแต่ให้นักเรียนนั้นทำอะไรดีคะให้นักเรียนนั้นคัดพยัญชนะหยิบสมุดขึ้นมาตัวบรรจงเต็มบรร